พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook Live ประจำวันอาทิตย์ที่18กันยายน2559ในวันนี้ก็มาเริ่มต้นเร็วกันสักนิดหนึ่งในวันหยุดผมจะพูดในหัวข้อที่ว่าคิดใหญ่ใจใหญ่พาประเทศยิ่งใหญ่คิดเล็กใจแคบพาประเทศยิ่งจมความจริงเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่มีความกว้างและก็มีการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบต่างๆกันแต่ประเด็นที่ผมอยากจะสื่อสารเนี่ยนะครับไปยังขุมกำลังผู้มีอำนาจทั้งหลายว่าประเทศที่เขาเป็นอารยะประเทศนี่นะครับที่เป็นโลกกลุ่มที่หนึ่งหรือแม้กระทั่งว่าประเทศที่ผ่านภาวะสงครามและกอบกู้ชาติบ้านเมืองพลิกฟื้นขึ้นมานั้นเขาคิดใหญ่ใจใหญ่จึงพาประเทศไปยิ่งใหญ่ได้แต่ประเทศที่ไม่สามารถข้ามพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาดักดานก็เป็นเพราะการคิดเล็กใจแคบพาประเทศยิ่งจมลงเหตุการณ์เนี่ยนะครับของชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับที่ดำรงอยู่ณขนาดนี้ถ้าในทางทิศทางข่าวนั้นสื่อสารมวลชนเองก็เริ่มที่ให้ความสนใจกรณีที่จะมีการกวาดล้างพรรคร่วมรัฐบาลชุดของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินพลังชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดสตาร์ทที่น่าสนใจก็เริ่มมาจากตัวแทนของคุณวิชานะครับถอดแบบมาเลยนะครับวิชามหาคุณเป็นอย่างไรก็ถอดแบบไปยังคุณสุภาอย่างไรอย่างนั้นเราเนี่ยนะครับเคยเห็นปปช.ชุดที่แล้วคุณวิชามหาคุณออกฤทธิ์ออกเดชอย่างไรปปช.เนี่ยนะครับชุดปัจจุบันก็ได้คุณสุภาเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่ายิ่งกว่าถ่าย DNA มาอีกนึกว่าพันแบบคุณวิชามหาคุณจะหายากแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าไปเพาะเนื้อเยื่อนะครับกันอีท่าไหนมี DNA เนี่ยนะครับในวิธีการไม่ได้แตกต่างกันเลยมีตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นในปปช.เนี่ยนะครับชัดเจนที่สุดและก็เป็นมือจัดการพูดยังไงว่าดาบเดียวนะครับก็กวาดเกลี้ยงไม่สนใจถ้อยคำการวิพากษ์วิจารณ์ไม่สนใจเรื่องความถูกผิดกันอย่างไรนะครับก้มหน้าก้มตาอ่านในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะอธิบายกับสื่อและพี่น้องประชาชนมันจะลุกลามเนี่ยนะครับเพราะผมเองอย่างที่ได้อธิบายกันมาตั้งแต่ต้นว่าการที่ต้องการจัดการฝ่ายตรงกันข้ามแล้วก็คิดว่าเมื่อไม่มีคู่ต่อสู้แล้วเราก็จะชนะกันอย่างแยบยลโดยไม่มีใครมาขัดขวางอะไรซึ่งเป็นการคิดที่ผิดพลาดมากความจริงเนี่ยนะครับถ้าผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับได้ดูอุทาหรณ์ว่าการยุบไทยรักไทยแล้วเนี่ยครับเกิดพลังประชาชนการยุบพลังประชาชนก็เกิดเพื่อไทยท่านคิดเลยครับว่าถ้ากวาดส.ส.ตั้งต้น40คนและจะตามด้วยอีกประมาณร่วม260กว่าคนนั้นและท่านจะไปชนะแทนที่ในจุดต่างๆก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีคน3รุ่นแล้วท่านไม่คิดจะสงสัยไม่ว่าจะมีคนรุ่นที่4เขาจะไปทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลานประหารทางการเมืองโดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของประชาชนกรณีพลอากาศเอกสุกัมพลเนี่ยนะครับถ้าการกระทำของพลอากาศเอกสุกัมพลเป็นความผิดพลเอกประยุทธ์พลเอกธนศักดิ์ผู้บัญชาการฐานเรือต้องไม่รอดเพราะเนี่ยนะครับเท่ากับเป็นการร่วมกันกระทำความผิดแต่เวลานี้นะครับที่ปปช.จะลงดาบก็ลงดาบคนเดียว
แล้วก็อธิบายชนิดที่หลุดโลกเหมือนกันว่าตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่เป็นตรรกะที่เลวร้ายที่สุดในการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นที่ผมพยายามสื่อสารเนี่ยนะครับมาหลายวันว่าให้สังเกตดูเนี่ยนะครับสัญญาณกรณีพลอากาศเอกสุกัมพลถ้าพลอากาศเอกสุกัมพลกรณีนี้ยังไม่รอดเนี่ยนะครับเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งความจริงเนี่ยนะครับผมเองไม่เห็นด้วยสุดซอยนะครับนี่ชัดเจนแต่ผมเองก็เห็นว่าเป็นอำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องทางกฎหมายไม่ผิดแต่ผมไม่เห็นด้วยในเรื่องความชอบธรรมนี่เป็นจุดยืนชัดเจนแต่ว่าเรื่องนี้ควรจะจบลงนะครับเพราะว่าเป็นการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่คำว่านี่นะครับเสียของนั้นมันได้ลุกล้ำกล้ำเกินกันมาจนกระทั่งที่ว่าทำอะไรก็ได้ที่ตีความแล้วไม่มีความรู้สึกว่าเสียของเพราะฉะนั้นนี่นะครับแนวความคิดไปจัดการที่ต้นซอยก่อนผมเองพยายามอธิบายหลายวันว่าการต่อสู้เนี่ยนะครับสมาชิกทั้ง40คนนั้นคือการสร้างความจริงให้ปรากฏว่าเจตนารมณ์อำนาจหน้าที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายข้อเท็จจริงนะครับอยู่กันอย่างไรเพราะว่าถ้านิ่งเฉยและหวังว่านะครับจะได้รับความเมตตาซึ่งวันนี้มติชนก็ลงชัดเนี่ยนะครับผู้มาทำหน้าที่ในการเป็นประธานสอบข่าวดีนะครับเขาชื่อสุภาสุภาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวิชาเป็นอย่างไรสุภาก็เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยนะครับก็คงพอที่จะคาดการณ์กันได้อยู่ว่ามันจะจบลงกันอย่างไรนี่จะเป็นลานประหารนักการเมืองใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับคือ300กว่าคนกวาดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะดำรงกันอยู่ต่อคือแทนที่ว่าวิธีการในการที่จะชนะใจประชาชนไม่ใช่ว่าใช้กลเกมแห่งอำนาจไปจัดการแล้วจะชนะนะการชนะประชาชนมันต้องชนะใจเมื่อวานนี้นะครับที่ผมบอกว่าให้กวาดขยะในหัวใจของท่านออกก็ต่อประเด็นต่อไปว่าถ้าอยากจะชนะประชาชนต้องชนะใจเขาไม่ใช่ว่าไปมัดมือคู่ต่อสู้ไม่ให้ประชาชนมีทางเลือกแล้วประชาชนก็จะมาชอบท่านหลักการนี้คิดผิดพลาดมาโดยตลอดผมเองเนี่ยนะครับเคยได้อธิบายภายหลังการยึดอำนาจ19กันยายนปี49ว่าการที่จะชนะอดีตนายกทักษิณนั้นไม่ยากแต่นี่นะครับจะต้องคิดงานให้ยิ่งใหญ่ทำดีจนกระทั่งคนลืมอดีตนายกทักษิณนั่นคือวิธีชนะอดีตนายกทักษิณอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าวิธีการตั้งแต่คณะยึดอำนาจ49จนกระทั่งถึง57นั้นก็ใช้วิธีไล่ล่าเนี่ยนะครับและก็กำจัดเนี่ยนะครับกันเป็นฝ่ายกันไปเลยว่าแต่ฝ่ายนี้ต้องถูกกำจัดและเพื่อจะบอกว่าชนะแล้วชนะอย่างนี้ครับมันก็ชนะแบบมัดมือชกชนะแบบใช้กำลังแต่วันเวลาที่เป็นสนามการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็แพ้กันเหมือนเดิมแม้ว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญล็อกกันอย่างนี้แต่วันข้างหน้าเนี่ยท้ายที่สุดก็จะเป็นเดดล็อกประเทศกันเพราะฉะนั้นครับการคิดชัยชนะแบบมักง่ายนะครับแบบเอารัดเอาเปรียบแบบมัดมือมัดเท้าปิดตาชกเนี่ยแล้วได้เข็มขัดนะผมเชื่อว่านะครับท้ายที่สุดผลลัพธ์ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากปี49หรอกเพราะว่าถ้าคุณต้องการจะชนะอดีตนายกทักษิณนั่นคุณต้องไปชนะใจประชาชนด้วยการทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่าจนกระทั่งคนลืมอดีตนายกทักษิณไปนั่นคือทางเดียวที่จะชนะนายกทักษิณได้แต่ว่าวิธีการเนี่ยนะครับไปกวาดล้างเอาไทยรักไทยมากวาดล้างเอาพลังประชาชนเอามาเพื่อไทยครั้งนี้พาพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะเตือนพรรคในอนาคตว่าไปทางนั้นไม่ปลอดภัยแน่
แล้วก็คิดว่าเนี่ยครับจะพาไปสู่ชัยชนะที่มันงดงามเหมือนกับกรณีที่จะยึดทรัพย์เนี่ยนะครับกรณี G2G เนี่ยเห็นไหมครับว่ารัฐมนตรีกับปลัดว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เขามีความรู้สึกไงคือถ้ามันมีความผิดชนิดที่ชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีใครกล้าปฏิเสธนะครับแล้วก็พูดได้ไงว่าต่างคนต่างผลักนะเพราะมันผลักกันมาตั้งแต่คนลงนามคนแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่หัวหน้าคสช.ลงมาตีผลักไปยังรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ก็ผลักไปยังปลัดพาณิชย์ปลัดพาณิชย์ก็จะผลักไปยังปลัดคนต่อไปปลัดคนต่อไปแหล่งข่าวก็บอกว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ทราบถ้าบีบมากๆก็จะลาออกเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะครับต่างก็แลเห็นเหมือนกันว่าอะไรก็ตามถ้าต้องการความสะใจนะครับของพวกไอ้ห้อยไอ้โหนทั้งหลายเนี่ยไอ้ห้อยไอ้โหนเนี่ยมีอยู่ทุกแวดวงทางการเมืองเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องการความสะใจอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดผลลัพธ์อ่ะถ้าวันข้างหน้านี้นะครับถ้าทำอะไรที่มันละหลวมกล่าวหาคนโดยร้ายซึ่งข้อเท็จจริงขึ้นมาเนี่ยวันข้างหน้าเขาก็ฟ้องกลับนะครับวันเวลาที่เขาสามารถที่จะพิสูจน์และต่อสู้กันได้เพราะฉะนั้นจึงเกิดภาวะความลังเลถ้ามันผิดชัดชนิดที่ว่าพูดง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้ใครจะไม่กล้าเซ็นอ่ะอันนี้เขาเดิมพันตำแหน่งหน้าที่กันทั้งนั้นรัฐมนตรีก็เดิมพันตำแหน่งรัฐมนตรีปลัดปัจจุบันก็ไม่รู้จะเดิมพันอะไรแล้วเหลือเวลา12วันแต่ปลัดใหม่ก็ต้องเดิมพันอนาคตแต่ว่าหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการเร่งนะครับเพื่อที่จะเอาการกระทำความผิดให้เกิดขึ้นโดยละเลยเรื่องข้อเท็จจริงละเลยเนี่ยนะครับหลักนิติรัฐนิติธรรมมันไปกันไม่รอดหรอกมันอาจจะได้เพียงแค่ความสะใจของนักการเมืองกระจอกกระจอกบางคนนะครับที่ต้องการกระดานนี้ด้วยความสะใจเพราะว่าง่ายมาโดยตลอดผู้ใดว่าแท็กทีมกับปปช.ก็ชนะนะครับคือในสนามที่มันการแข่งขันนี่มันเอาเปรียบมาโดยตลอดนั้นก็คิดว่าทุกอย่างมันชนะง่ายนะครับพอมาเจอสนามนี้เนี่ยมันจึงขัดใจไอ้พวกนี้จึงขัดใจรัฐมนตรีพาณิชย์มันจึงขัดใจปลัดกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจเลยเพราะว่าต้องการที่จะยึดแบบเร่งด่วนเอาสาใจต้องการชนะทางการเมืองเบื้องต้นแต่ไม่ได้คิดว่าจะแพ้การเมืองระยะยาวผมไม่ได้นะครับอธิบายเพื่อที่จะปกป้องอะไรใครแต่เชื่อเห็นว่าบ้านเมืองมันร้ายหลักเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่คิดเล็กใจแคบประเทศมันก็ยิ่งจมลงนะครับรวมกระทั่งความคิดไม่พ้นคลองกระดุงกรุงเกษมเนี่ยนี่ก็บอกว่าใช้เรือวันละหมื่นรายเนี่ยนะครับระยะทาง5กิโลผุดไอเดียเชื่อมรถไฟฟ้านี่นะครับโฆษกรัฐบาลท่านทำไปเถอะครับแต่ผมอยากให้ทุกคลองของประเทศไทยเนี่ยทุกแม่น้ำได้รับความรักความสนใจจากท่านผู้นำเหมือนคลองประดุงกรุงเกษมผมนึกถึงคลองประดุงกรุงเกษมทีไรนึกถึงตลาดน้ำถ้าไม่นึกถึงอะไรครับนึกถึงหมอนน่ะหรือว่านะครับผ้าสักชิ้นหนึ่งที่เราติดตอนเด็กๆอ่ะถ้าไม่ได้นอนหนุนใบหมอนใบนี้จะนอนไม่หลับหรือว่าไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้หรือเอาเสื้อตัวนี้มาถือไว้ก็นอนไม่หลับบางคนอาจจะไปติดตุ๊กตานะครับถ้าไม่ได้นอนกอดตุ๊กตาตัวนี้นะครับแม้ว่ามันจะเปื่อยแล้วก็ตามถ้าไม่ได้ถือตุ๊กตาตัวนี้มันก็ไม่หลับความผูกพันเนี่ยนะครับระหว่างคลองประดุงกรุงเกษมกับผู้มีอำนาจเนี่ยเหมือนกันจริงๆและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับคำสั่งไปร้อยเรื่อง99เรื่องไม่ทำไม่เป็นไรแต่ต้องมีเรื่องตื่นตาตื่นใจสำหรับคลองประดุงกรุงเกษมจะต้องรายงานผลความก้าวหน้านะครับผลประกอบการเป็นอย่างไรเรือฟรีเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายจะพัฒนาต่อกันไปเป็นความภาคภูมิใจเดียวเลยนะครับคลองเปรมประชากรอยู่ใกล้ๆยังไม่ได้รับความสนใจเท่ากับคลองประดุงคือความจริงเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าการที่ท่านนายกท่านทำเรื่องตลาดน้ำคลองประดุงหรือการเดินเรือคลองประดุงไม่ดีดีแน่นอ นครับแต่นายกเนี่ยนะครับมันคิดเล็กแค่คลองเดียวไม่ได้เวลาคิดทีเนี่ยนะครับเอ้ามีกี่คลอง
มีกี่แม่น้ำจะต้องศึกษาว่าเราจะต้องทำให้มีผลประกอบการทั้งทางเศรษฐกิจตลาดน้ำหรือระบบการขนส่งลองรายงานมาที่ว่าแต่ละที่เป็นยังไงตลาดน้ำแต่ละที่เนี่ยครับเป็นอย่างไรและคำสั่งเนี่ยนะครับให้กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติว่าเอาแบบอย่างคลองพดุงกรุงเกษมโมเดลแต่ปรากฏว่ารักเดียวใจเดียวนะครับแต่ละวันเนี่ยนะครับพูดได้ว่าเครียดเรื่องราวใดๆก็ตามแต่พอบอกคลองพดุงมีความสุขขึ้นมาทันทีมันคือชีวิตที่มีความผูกพันกับลุ่มน้ำนี้อย่างอัศจรรย์ที่สุดแต่ผมเองก็เห็นอย่างนี้นะครับว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศถ้าคิดการใหญ่เนี่ยป่านนี้นี่นะครับจะเกิดภาพพจน์แบบคลองประดุงเต็มทั้งประเทศแล้วแล้วท่านไปแต่ละจังหวัดผู้ว่าก็จะมารายงานคลองประดุงโมเดลครับท่านมาดูที่นี่โอ้โหเห็นความเจริญเติบโตไปที่ไหนก็คลองประดุงโมเดลไอ้นี่มันออริจินอลแห่งเดียวและก็ไม่ได้คิดการอะไรต่อและก็มีความสุขเนี่ยนะครับเหมือนหมอนใบนั้นตุ๊กตาตัวนั้นเสื้อตัวนั้นนะครับที่ติดมาตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถือถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมจึงบอกว่าณวันนี้ความจริงก็เรื่องราวของประเทศมันก็มีกันมากมายท่านก็พูดเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมานั้นสารพัดนะครับเรื่องหนักแผ่นดินเรื่องขยะในใจและพูดเรื่องการประสบความสำเร็จมากมายแล้วก็ไอเดียบันเจิดถึงขนาดว่าจะพาประเทศไปอยู่กลุ่มโลกที่หนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็พูดง่ายๆว่าถ้าพาไปหลุดโลกผมเชื่อนะคือถ้าพาไปหลุดโลกเนี่ยมันไม่ต้องอธิบายมากแต่ว่าพาไปสู่โลกที่หนึ่งเนี่ยนะครับกับภาวะการแบบนี้มันท้ายที่สุดมันก็สู่วังวนเดิมอย่างไม่รู้จักจบสิ้นทำลายฝ่ายปฏิบัตินะครับสถาปนาตัวเองว่าเป็นคนดีเพราะว่าคนอื่นเขาว่าเป็นคนชั่วแล้วก็พูดเนี่ยนะครับสิ่งที่ซ้ำๆกันเมื่อคืนนี้ครับผมก็ดูโทรทัศน์ช่องทีนิวนี่ก็ไม่เหนื่อยเลยนะครับเอาเรื่องเสื้อแดงนี่นะครับปี52 53ก็มาปั่นอยู่อย่างนั้นนะครับปั่นยังไม่รู้จักเบื่อหน่ายจับอะไรปั่นได้ก็ปั่นนะครับตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับจากปี53มาจนกระทั่งปี59 6ปีไอ้พวกนี้ไม่เว้นวันนะครับมีความขยันขันแข็งกับสิ่งนั้นแต่ผมไม่ถือสาเพราะนี่นะครับก็ชี้ชัดว่าไอ้ที่ทำมาตลอดนั้น6ปีทุกวันนั้นถ้าคนเขาเชื่อเนี่ยนะครับป่านนี้พวกผมคงไม่ได้มีที่ยืนอะไรในสังคมประเทศนี้แต่มันชี้ชัดเลยนะครับว่าการปลุกสร้างความจริงจังก็ทำกันอย่างเป็นระบบนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับที่ท่านบอกว่าโซเชียลยุยงให้คนเกิดความจริงจังผมว่าวันนี้ท่านต้องคิดการใหญ่แล้วครับท่านต้องเริ่มสร้างความรักไม่ใช่ท่าชูมือไอเลิฟยูเนี่ยนะครับหรือการบอกรักที่เวลาไปที่จังหวัดภูเก็ตแต่มันต้องเริ่มจากตัวท่านว่าวันนี้ท่านเป็นคนใจกว้างแล้วไม่ใช่คนใจแคบเพราะว่าถ้ามีจิตใจที่มันกว้างขวางนี่นะครับมองทุกอย่างนะครับมองประชาชนแม้กระทั่งฝ่ายที่เป็นปฏิบัติกันไม่ได้เป็นศัตรูเฉพาะตัวเรื่องใหญ่กว่าความรู้สึกส่วนตัวคือความรู้สึกที่มีต่อชาติบ้านเมืองผมเองก็ยังมีความเชื่อนะครับหลักความเป็นมนุษย์แม้กระทั่งในศึกสงครามก็ตามมันยังมีเนี่ยนะครับมาตรฐานทางจิตทางจริยธรรมของสงครามนั้นอยู่แต่ว่าณวันนี้มันชี้ให้เห็นว่าทำลายได้ทำลายเอาและก็เป็นการทำลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นครับผมจะสรุปความวันนี้ว่าเราต้องการให้ผู้นำประเทศนั้นเป็นผู้นำที่คิดใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กติ้งนะครับแล้วก็ใจใหญ่เพื่อจะพาประเทศไปสู่ความยิ่งใหญ่แต่ว่าถ้าผู้นำเนี่ยนะครับคิดเล็กใจแคบก็พาประเทศยิ่งจมยิ่งหายนะอย่างไม่มีวันที่จะจบสิ้นปัญหาเนี่ยนะครับก็คือว่าท่านพร้อมที่จะใจกว้างเปิดรับฟังคนอื่นไหมนะครับความจริงเรื่องราวองค์คาพยพของท่านก็มากเหลือเกินแต่ผมไม่ต้องการจะไปตอกย้ำความจริงก็ยังมีการข่าวหลายเรื่องนะครับใครไปเจอใครนะครับต่างประเทศก็ไม่มีความลับหรือแม้แต่กระทั่งว่า
นะครับเรื่องราวที่โซเชียลสนั่นเนี่ยนะครับคนที่เป็นว่านเครือกับท่านที่ผมไม่ต้องการไปจะตอกย้ำฮะแต่ท่านก็จะรู้ว่าในสังคมไทยนั้นอะไรที่มันมากเกินไปมันจะมีแรงสะท้อนว่าคนไทยเขาจะรับไม่ได้ถ้าอะไรมันมากเกินไปพบกับ Facebook Live ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ